ธรรมะสวัสดีไลฟ์ว่าเราไม่ได้มาทบทวนวันวิสาขบูชาในเรื่องของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วไม่โยงเข้ามาถึงตัวเราจะใช้ช่วงเด็กของเรายังไงช่วงวัยทำงานของเรายังไงและวัยแก่ของเรายังไงที่เราจะใช้การเกิดการทำงานและการตายของเราที่สามารถใช้พระธรรมคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ศึกษาเหตุการณ์ในพุทธกาลเพื่อตั้งคำถามกับตัวเองอันนี้ก็ถือว่าเป็นการพูดต่อเนื่องเลยนะคะเมื่อเช้านี้ก็คุยเรื่องนี้เยอะค่ะค่ะได้เล่าหมดหรือยังคะในแต่ละช่วงวัยพูดหมดแล้วค่ะค่ะงั้นดูถามคล้ายๆกันแต่ถามเชื่อมโยงนิดนึงค่ะวันนี้เนี่ยเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้ปรินิพพานในวันเดียวกันนะคะคำถามก็คือว่าการที่คนหนึ่งคนจะได้มีโอกาสเกิดมาในที่ที่เหมาะสมนะคะเกิดมามีความสมบูรณ์พร้อมหรือจะเกิดมาไม่สมบูรณ์พร้อมเนี่ยเราจะเรียนรู้สิ่งที่พระองค์ได้ทำทั้งในปัจจุบันชาติและอดีตชาติเพื่อจะให้เราเนี่ยได้เรียนแบบได้ทำสิ่งนั้นได้ยังไงอย่างเช่นการตรัสรู้ก็เช่นเดียวกันมีการทำเหตุอย่างไรจึงจะทำให้เกิดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้นะคะอยากจะถอดสแควร์รูทเหตุที่พระองค์ทำเพื่อที่เราจะได้เดินตามทางนั้นค่ะคุณแม่เอาแค่การเกิดเนี่ยเห็นชัดเลยว่าคนที่จะเป็นพระพุทธมารดาของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยถ้าไม่ตั้งสัจจะอธิษฐานเป็นแม่ไม่ได้ฉะนั้นถ้าเอามาโยงกับโลกปัจจุบันของเราก็คือว่าคนเป็นแม่เนี่ยถ้าไม่ทำเหตุปัจจัยของการให้ลูกที่มีบุญเนี่ยก็เป็นแค่เพียงผู้หญิงที่เบ่งลูกอันนี้ให้เห็นชัดมันถึงโลกปัจจุบันเลยผู้หญิงหนึ่งคนคุณแม่เห็นเลยในโครงการอัศวิน 4.0 เนี่ยถ้าไม่เป็นแม่ที่เสียสละจริงๆเด็กเป็นอัศวินไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่พระนางผุสดีตั้งสัจจะอธิษฐานว่าจะมีศีลศีลเป็นข้อแรกเลยผู้หญิงที่เป็นแม่ต้องมีอ่ะนี่ไงเอาปัจจุบันเนี่ยผู้หญิงที่จะเป็นแม่มีศีลไหมอ่ะผู้ชายที่เป็นพ่อมีศีลไหมอ่ะอู้เอาแค่นี้ก่อนปัจจุบันนี้ใช่ไหมคะก็คงจะตอบได้นะคะว่าผู้หญิงที่เป็นแม่มีศีลไหมผู้ชายที่เป็นพ่อมีศีลไหมถ้ามีแสดงว่าสังคมนี้ก็มีคนที่มีศีลเป็นปกติแต่ถ้าไม่มีก็แสดงว่าสังคมเนี่ยมันบิดไปแล้วสมมุติว่ามีหลายคนบอกว่าศีลเอาไว้ถือเป็นช่วงๆชีวิตมันยากจะมาแบบทําธุรกิจมันก็ต้องโกหกแหละใช่มั้ยคะตกเย็นก็ไปปาร์ตี้แหละใช่มั้ยคะแล้วก็ยุ่งเยิงเยอะน้ําเน่าเพียบตบหน่อยนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะหรือจากข้อเลยก็เขามีเจ้าของแล้วเราได้มาก็ทางลัดดีไม่ใช่หรออย่างเงี้ยค่ะคือมันเป็นความคิดที่สวิงไปอีกด้านนึงแบบนี้ถ้าสังคมมันบิดอย่างนี้เนี่ยโอ้พูดให้ง่ายเลยเราจะเจอมนุษย์ที่เกิดมาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์น้อยแต่เราจะเจอบุคคลที่เกิดมามีร่างเป็นมนุษย์แต่จิตเป็นเดรัจฉานอสุรกายและเปรตมากขึ้นเพราะครอบครัวไม่มีศีล อันนี้ชัดเลยเอาเรื่องแค่การเกิดเนี่ยถ้าเอาตั้งแต่สมัยพระผู้มีพระภาคเจ้าพระทรงพระองค์บอกว่าพระองค์เลิศที่สุดประเสริฐที่สุดเจริญที่สุดได้เนี่ยแม่ยังต้องมีศีลมาก่อนเลยอ่ะที่รุมพินีอ่ะนึกออกมั้ยเด็กที่ชูนิ้วแล้วก็บอกว่าเราเป็นผู้เลิศที่สุดเจริญที่สุดประเสริฐที่สุดฉะนั้นเด็กที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้มันจะมีบุญหรือไม่มีบุญก็ดูว่าครอบครัวมันมีสัมมาทิฏฐิหรือเปล่าแล้วเราก็มานั่งทำครอบครัวที่อวยแล้วก็มานั่งแก้ปั๊มกันเนี่ยวันนี้คุณแม่พูดกับเด็กในอัศวิน 4.0 ว่าคุณยายพูดคำสอนเดียวนะวินัยคุณยายจะไม่ดุเด็กเลยนะมันจะแหกปากเสียงดังคุณแม่ถามว่ามีวินัยหรือเปล่าแล้วถ้าเด็กฟังเรื่องวินัยรู้เรื่องแสดงว่าธรรมวินัยยังอยู่นะยิ่งพูดยิ่งตกใจนะคะดิฉันว่าสังคมไทยทุกวันนี้เลี้ยงลูกแบบขาดวินัยนะขาดวินัยแล้วโตขึ้นมาที่เราเห็นข่าวในแต่ละวันโดยเฉพาะที่แชร์ลงโซเชียลแล้วกลายเป็นข่าวลงโทรทัศน์เนี่ยล้วนแล้วแต่ปราศจากวินัยและจิตสำนึกทั้งสิ้นค่ะนั่นแหละนั่นแหละ
ที่เราจะต้องจับมาคุยกันในวันวิสาขะเอาที่แบบมันเกี่ยวกับเราเลยว่าเราเนี่ยไม่เป็นชาวพุทธเพราะเราไม่มีธรรมวินัยนะวินัยที่คนอื่นสร้างให้อย่างวินัยทางการเมืองมันยังอีกเรื่องนึงนะอันนี้คือพระธรรมวินัยนะคือมีธรรมะเป็นสิ่งที่เราต้องทำหน้าที่ธรรมะก็คือการทำหน้าที่นี่แหละจริงไหมวินัยก็คือความเคยชินที่ดีงามคุณทำหน้าที่อย่างมีความเคยชินที่ดีงามเป็นธรรมวินัยคือทำงานทุกชนิดด้วยจิตที่รู้ตื่นและเบิกบานหรือเปล่านี่งาชาวพุทธรู้ตื่นและเบิกบานมันต้องเป็นธรรมวินัยของเราใช่ไหมล่ะฟังดูดีค่ะคุณแม่ขาแต่มิฉันเห็นแววตาโดยเฉพาะสาวๆทั้งหลายแหล่งงทำหน้าที่แบบรู้ทำหน้าที่แบบตื่นทำหน้าที่แบบเบิกบานมันคืออะไรคะเวลาที่เราพูดถึงพุทธะพุทธะแปลว่ารู้ตื่นและเบิกบานถ้าเราบอกว่าเราเป็นชาวพุทธแล้วมีธรรมวินัยในการใช้ชีวิตอธิบายง่ายมากเลยธรรมะคือการทำหน้าที่นี่แหละแต่ทำหน้าที่อย่างรู้ตื่นและเบิกบานหรือเปล่าก็แสดงว่าเป็นชาวพุทธที่การปฏิบัติหรือเปล่ารู้ตื่นและเบิกบานที่ไหนที่ใจของเราเรากวาดบ้านจิตของเรารู้ตื่นและเบิกบานกวาดบ้านก็เป็นอะไรเป็นการภาวนาของเราเราใส่บาตรเมื่อกี้นี้นะคะเราใส่บาตรด้วยจิตที่คิดจะให้ที่รู้ตื่นและเบิกบานสละความเห็นแก่ตัวออกไปใส่บาตรเมื่อกี้ก็ใส่บาตรอย่างมีธรรมวินัยเนี่ยการให้การรับจิตมันเป็นยังไงดูจิตน่ะประชาธิปไตยที่เรามีอยู่อาจจะไม่มีธรรมวินัยก็ได้นะถ้าวินัยที่จิตของเราไม่มีนะคะฟังดูแล้วเริ่มคิดตามนะคะเราใช้ชีวิตแบบรู้ตื่นและเบิกบานหรือเปล่าเอาแค่เบิกบานก่อนง่ายๆจับได้นะคะใจเราเวลาเบิกบานกับใจเราเวลาห่อเหี่ยวถ้าเป็นภาษาธรรมะก็คือจิตที่เป็นกุศลกับอกุศลนะคะยกตัวอย่างชัดที่สุดเลยเวลาคุณเปิดเข้าไปใน Facebook หรือ Instagram เวลาคุณอยู่ในโลกโซเชียลตาเห็นจิตคุณเป็นอย่างไรดิฉันจะเห็นว่าทุกวันนี้เวลามีข่าวสารอะไรเนี่ยค่ะคุณแม่กลายเป็นว่าเทรนด์ที่น่าสนใจที่สุดคือไล่ลงไปอ่านคอมเมนต์นะคะว่าคนส่วนใหญ่เมื่อรับรู้เรื่องราวเหล่านั้นแล้วเนี่ยคนที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่เนี่ยคิดอย่างไรบ้างแล้วดิฉันขอเลยนะขอให้คุณลองกลับไปวิจัยดูนะคุณจะเห็นเลยว่าถ้าเป็นข่าวสารทั่วไปนะที่ไม่ได้มาจากแหล่งเสถียรธรรมสถานนะคะแหล่งทั่วไปเนี่ยคอมเมนต์จะเป็นเชิงลบเนกาทีฟซะเยอะแม้แต่เป็นข่าวคนทำความดีก็จะมีคนเข้าไปด่าค่ะจะไปขุดมุมนู้นมุมนี้มาด่านะคะคุณแม่จริงๆค่ะคือทุกคน nobody perfect มันจะมีมุมที่เป็นจุดด่างพร้อยของคนอยู่เสมอแต่ถ้าเกิดขณะนั้นสมมติมีข่าวบอกว่าไปได้รางวัลเรียนเก่งอะไรมาเงี้ยสมมตินะคะก็จะต้องมีคนเข้าไปบอกว่าใช่สิก็ลูกคุณเก่งนี่ลูกฉันไม่เก่งนี่อ๋ออวยกันเข้าไปเก่งเหรออะไรคือมันจะมีความคิดเนกาทีฟแบบเนี้ยโผล่ขึ้นมาอยู่ตลอดเวลาในโลกโซเชียลของคนไทยปัจจุบันนี้คำถามคือคนที่เข้าไปอยู่ในโซเชียลแล้วคอมเมนต์แบบนี้อยู่เสมอจิตไม่เบิกบานใช่ไหมคะไม่เบิกบานมันคือการสื่อสารอุ๊มันคือศีลนะนอกจากไม่เบิกบานแล้วผิดศีลด้วยเหรอคะอ้าวก็การสื่อสารมันเป็นศีลน่ะในอริยมรรคมีองค์8สัมมาวาจาเป็นศีลข้อแรกของการที่จะถึงนิพพานนะเดี๋ยวนะคะงั้นสังคมที่มันคอมเมนต์มันคือการสื่อสารใช่ไหมล่ะลูกคนชอบคิดว่าศีลคือไม่พูดโกหกก็ฉันพูดความจริงอ่ะฉันไม่เคยตรงไปตรงมาฉันพูดความจริงอ่ะถ้าสมมติฉันไม่ได้พูดคำหยาบฉันเพี้ยนเอาผิดศีลตรงไหนอันนี้เสียงสูงแบบที่เขาเป็นกันเลยนะคะคุณก็มันผิดศีลตรงที่เรากำลังสื่อสารอยู่ในนรกไงโอ้เราสื่อสารอยู่ในอารมณ์และความรู้สึกที่มันไม่รู้ตื่นและเบิกบานไงลูกเรื่องนั้นจริงแต่คนอื่นเสียหายมีปัญญาไหมที่จะพูดยังไงที่ให้คนมันไม่เสียหายอะลูกเหมือนโดนด่าเลยมีปัญญาไหมดิฉันรู้สึกไอ้นะคะคือถ้าเราพูดความจริงแล้วคนอื่นเสียหายเราผิดศีลเหรอคะผิดศีลผิดธรรมเราพูดความจริงเนี่ยถ้าสิ่งนั้นมันไปฆ่าคนอื่นมันก็ยังฆ่าอยู่นะความจริงที่มันทำร้ายคนอื่นวาจาเนี่ยมันยิ่งกว่ามีดที่คมอีก
ความจริงที่ผิดกาลเทศะนึกถึงข่าวนี้เลยค่ะขออภัยผู้เกี่ยวข้องขออนุญาตยกตัวอย่างนิดเดียวที่มีเด็กเสียชีวิตในต่างประเทศนะคะแล้วก็มีแม่ไปแจ้งความแล้วก็มีเรื่องราวใหญ่โตส่วนสุดท้ายความจริงโผล่มาว่าเด็กที่หายออกไปจากห้องที่โรงแรมเนี่ยแท้ที่จริงเสียชีวิตแล้วไม่มีการรายงานว่าเสียชีวิตเพราะอะไรก็ไม่รู้ว่าอะไรแต่รู้ว่าเป็นบาดแผลของแฟมิลี่นะคะข่าวชิ้นนี้เนี่ยทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์บางคนก็ตั้งสมมติฐานว่าเด็กอาจจะทำร้ายตัวเองนะคะแล้วก็มีคนเข้าไปด่าว่าพ่อแม่เด็กทั้งที่เขาเพิ่งจะเสียลูกไปหมาดๆแล้วเขาก็ไม่ได้อยากจะเป็นข่าวดังทั้งประเทศแต่เขาประกาศหาตัวลูกเขาในต่างประเทศแล้วมีคนมาแชร์เข้ามาในประเทศไทยก็กลายเป็นดังทั้งประเทศแล้วเป็นเรื่องให้คนไทยวิพากษ์วิจารณ์ครอบครัวนี้ในขณะที่ลูกสุดที่รักเขาเพิ่งเป็นศพไปไม่นานเนี่ยค่ะคือจริงๆคุณแม่อยากให้พวกเราลองถามตัวเองว่าชีวิตที่เหลือของเราซึ่งสั้นนักเนี่ยเราจะเสียเวลาอยู่กับอารมณ์และความรู้สึกของคนอื่นได้มากจริงๆหรอลูกเวลาเราตายจริงๆเราเอาเรื่องการตัดสินเรื่องคอมเมนต์เรื่องอารมณ์เรื่องความรู้สึกของคนที่เราไม่รู้จักเนี่ยมาทำลายจิตของเราตอนที่จะดับไปอย่างเป็นกุศลทำไมท่านกำลังพูดว่าเปิด Facebook แล้วชอบจับผิดคอมเมนต์ชาวบ้านเขามีผลต่อคุณเองในตอนตายเหรอคะอ้าวกรรมมันตรงทำกรรมใดวิบากกรรมนั้นก็จะปลดจะปรากฏขึ้นโดยเฉพาะเวลามีกรรมที่เป็นคตินิมิตนะตอนจะตายอ่ะถ้าเราบอกว่าเราหมั่นทำแต่กุศลกรรมกุศลวิบากกรรมก็จะรองรับถูกไหมคะแต่ถ้าเราคอมเมนต์ไปด้วยอกุศลนะอกุศลวิบากกรรมในการศึกษามันก็จะสิงมันจะเหมือนผีที่สิงอยู่ในตัวเราอะแล้วหนูคิดสิว่าเวลาที่หนูจะดับจิตกันเนี่ยหนูจะดับด้วยจิตที่เป็นกุศลไม่ได้หรอกลูกฮือฮาฮือฮาเกิดขึ้นในเสถียรนะคะท่านขางั้นเอาใหม่ค่ะถ้าคุ้นเคยที่จะจ้องจับผิดเพราะว่าอันนี้ดิฉันไม่ได้พูดเรื่องผิดถูกเลยนะขออนุญาตนิดนึงเดี๋ยวใครฟังแล้วก็จะเริ่มด่าดิฉันอีกนะคะคืออันนี้พูดถึงแฟกต์ความจริงว่าพอเข้าไปอยู่ในโซเชียลเนี่ยเหมือนเป็นอีกคนนึงเวลาปกติอาจจะเป็นคนน่ารักพออยู่ในโซเชียลแล้วด่าแหลกเลยนะคะจับผิดนู่นนี่นั่นแล้วก็ใช้คำหยาบด้วยนะคะมันเป็นเทรนด์ที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองเราแล้วคุณก็อยู่ในสภาพแวดล้อมนั้นจนติดมันละเอาเฉพาะคนที่นั่งฟังอยู่ที่เสถียรกับดูไลฟ์ตอนนี้ถ้าอยากจะเปลี่ยนต้องทำยังไงคะเปลี่ยนเลยลูกชีวิตมีอิสรภาพอย่าเอาตัวเองไปติดอยู่กับการให้คุณค่าของคนอื่นให้เห็นคุณค่าในตัวเราถ้าเราบอกว่าชีวิตที่เหลือของเราเราจะกำหนดคุณค่าในตัวเราฟังนะคะชั่วไม่ทำอกุศลไม่ทำปิดประตูไปเลยเราทำได้จริงไหมคะดีที่ยากจะทำให้มากขึ้นวิสาขบูชาเนี่ยจะตั้งสัจจะที่บอกว่าเคยผัดวันประกันพรุ่งจะไม่ละจะพยายามปิดประตูอกุศลทำกุศลให้ถึงพร้อมรักษาใจให้ขาวรอบเป็นธรรมวินัยของเราทำงานทุกชนิดด้วยจิตที่เป็นความบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานและอดทนอดกลั้นขันตีคือความอดกลั้นเป็นทำเครื่องเผากิเลสไม่ใช่อดทนกับคอมเมนต์ของคนอื่นถ้าคุณทำเท่านี้คนอื่นจะให้คุณค่าหรือไม่ให้คุณค่ากับเราเรามีคุณค่าไหมคะเราทุกคนมีคุณค่าในตัวเราเห็นไหมคะแล้วเมื่อเราเห็นคุณค่าในตัวเราถามว่าคุณแม่ถามจริงเราจะซึมไหมคะเราจะซึมเศร้าไหมคะเราจะฆ่าตัวตายไหมคะเราจะเห็นปัจจุบันขณะของเราที่แข็งแรงขึ้นไหมลูกนี่ไงนี่ไงปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่ต้องเริ่มจากหยุดสร้างอกุศลทิฏฐิสัมมาทิฏฐิต้องมาก่อนอ๋อความคิดมาก่อนใช่สัมมาต้องคิดให้ได้ก่อนว่าไอ้ที่ทำนั้นน่ะมันไม่ดีกับตัวคุณฉะนั้นจึงอยากที่จะเปลี่ยนแปลงพอเปลี่ยนแปลงแล้วมันจะมีพลังบางอย่างที่จะคอยสังเกตตัวเองว่าเราเลือกที่จะสแกนอ่านข่าวที่เราพร้อมจะเข้าไปร่วมผสมโรงกับเขาอะค่ะใช่ไหมคะพอแบบปุ๊บกำลังจะ
กดขี้ยังไงคะหายใจเข้าเอาผีออกนะคะก่อนที่จะพิมพ์ด่าชาวบ้านเขาเข้าไปในโซเชียลจริงอันนั้นคือแอคที่ควรทำก่อนที่จะพิมพ์อะไรวิพากษ์วิจารณ์ถามก่อนว่าเราจะเปิดประตูนรกทำไมเราก็ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับเขาเลยนะและกรุณาเราก็น้อยวันนี้เป็นวันมหากรุณาของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าให้อภัยอย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณถ้าเราเข้าใจเรื่องเหล่านี้นะลูกเราไม่คอมเมนต์อะไรที่เราไปฆ่าใครหรอกลูกเพราะเรากำลังฆ่าตัวตายขอนิดเถอะค่ะท่านให้อภัยอย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณในสังคมไทยรับไม่ได้ค่ะทำไมต้องปล่อยให้คนชั่วมันชั่วต่อไปมีแต่ให้อภัยอยู่นั่นน่ะเข้าไปอยู่ในวัดเถอะอะไรเงี้ยอยู่ข้างนอกมันมีแต่คนเลวเราต้องจัดการอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราไม่ให้อภัยตัวเราเองเราไม่เคยตื่นขึ้นมาให้อภัยตัวเองว่าแหมเราไม่น่าเลยนะแค่เราสะบัดเสียงนิดเดียวลูกเรามันก็ซึมไปเลยผัวเราก็แบบเลวไปเลยแค่เราตบัดเสียงเฮ้ยเราให้อภัยตัวเองแล้วเราเข้าไปขอโทษลูกขอโทษผัวเราแล้วบอกว่าถ้าเรามีน้ำเสียงเป็นอย่างนี้ให้อภัยเรานะเตือนเรานะแล้วเรากำลังให้อภัยตัวเองแล้วขอความช่วยเหลือกับคนที่รักเราเนี่ยอู้ว่ามันน่าอายตรงไหนเหรอลูกมันไม่น่าอายค่ะแต่มันไม่เคยทำมันไม่มีวินัยไงมันไม่มีวินัยไงอู้ค่ะเพราะความเคยชินที่มันไม่มีวินัยมันทำผักให้เราไปบอกว่ากูทำไม่ได้เพราะกูไม่เคยทำโอ้อย่างนี้มันกรุณาตัวเองไหมลูกก็แสดงว่าเราทำสิ่งที่อาจจะไม่ถูกทางจนเราคุ้นชินแล้วก็อาจจะเหนื่อยยากนิดนึงที่จะเปลี่ยนแปลงความคุ้นชินใหม่คุณแม่ใช้คำว่าวินัยคือความเคยชินที่ดีงามใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราเคยชินที่แย่ๆก็เลยต้องใช้พลังงานเยอะในการทำให้เปลี่ยนเป็นเคยชินที่ดีงามใช่ไหมคะแล้วค่อยๆสร้างค่อยๆสร้างแต่ช่วงรอยต่อเนี่ยค่ะทำเองไม่ได้หรอกท่านมันต้องมีคนช่วยก็เมื่อกี้อู้ทำอยู่ไงหายใจเข้าลึกๆ รู้ว่ากายอยู่นี่ใจอยู่นี่มันเริ่มเป็นวินัยที่เราไม่เคยทำแล้วก็ทำแล้วกันหายใจเข้ารู้ว่ากายอยู่นี่ใจอยู่นี่หายใจออกมีสติอลักขาจิตก่อนที่จะสื่อสารพูดคุยคิดทำไงลูกก็นี่ไงวินัยที่ดีงามนี่ไงแต่มันก็ต้องเริ่มจากทิฏฐิคือวิธีคิดว่าเราจะออกจากความทุกข์ทุกข์มีให้แค่เห็นไม่เป็นจะไม่คุกคีอยู่กับทุกข์เพราะทุกข์เป็นปรากฏการณ์ที่พ้นได้นี่สัมมาทิฏฐิถ้าพูดเป็นมันๆภาษาดิฉันนะมันต้องมาจากทิฏฐิที่เรารู้ว่าเรามีหมาอยู่ในปากเวลาที่เราเช่าไปใช้โซเชียลเพราะฉะนั้นเราจะหายใจเข้างับหางหมาไว้นะคะไม่ให้มันพ่นออกมาแล้วเราก็คามดาวตัวเองก่อนที่เราจะแสดงความคิดเห็นอะไรตามใจเราออกไปใช่ไหมคะอย่าเป็นคนที่หุนหันพันแล่นกับการสื่อสารยิ่งเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันง่ายในการสื่อสารสิ่งที่เราจะต้องมีในการสื่อสารคือสติและปัญญาเมื่อมีสติและปัญญาในการสื่อสารเราจะเห็นว่าการสื่อสารมันจะชัดขึ้นคำว่าชัดคืออะไรหมายความว่าเราจะคมเรารู้ว่าเราพูดอย่างนี้ผลคืออะไรพูดเพื่ออะไรไม่ใช่พูดอะไรพูดเพื่ออะไรพูดเพื่อให้ทุกข์เกิดหรือพูดเพื่อให้ทุกข์ดับคนที่พูดเพื่อให้ทุกข์ดับจะไม่พูดอย่างตัดสินด้วยอารมณ์อันเนี้ยสัมมาทิฏฐิเห็นศีลแบบการปฏิบัติแบบมีธรรมวินัยไหมลูกก็มันจริงอ่ะฉันก็พูดความจริงแต่ความจริงมันฆ่าน่ะมันทำลายอ่ะพูดเพื่ออะไรใช่ไหมคะไม่ใช่ถามว่าพูดอะไรถามว่าพูดเพื่ออะไรคอมเมนต์เพื่ออะไรสมมุติเป็นความจริงเนี่ยช่วงเนี้ยกำลังตั้งรัฐบาลเนี่ยนะคะสมมุติเป็นความจริงคุณจะเข้าไปคอมเมนต์ด่าพรรคนู้นพรรคนี้ที่คุณไม่ชอบเนี่ยเพื่ออะไรเพื่ออะไรแล้วมันควรไหมแล้วมันใช่ไหมแล้วมันมีวิธีอื่นอีกไหมใช่ไหมคะเหมือนกับคุยกับตัวเองแบบนี้จนเราค่อยๆเปลี่ยนตัวเองได้ถ้าเราต้องการประชาธิปไตยที่เป็นธรรมาภิปไตยคือพ้นทุกข์เสียงข้างมากที่ทำให้เราพ้นทุกข์ได้มันต้องทำเพื่อประโยชน์และสูงสุดของมวลมนุษยชาติใช่ไหมไม่ใช่เพื่อตัวเองหรือเพื่อหมู่คณะของตัวเองเพื่อช่วงเวลาหนึ่งของชีวิต
ที่เราจะใช้สิ่งที่มันเป็นโอกาสเนี่ยทำให้เกิดธรรมาธิปไตยก็คือสังคมที่อยู่เย็นเป็นสุขพ้นทุกข์เนี่ยอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เป็นศีลของคนในสังคมที่เราต้องบอกเลยนะนี่คือสังคมชาวพุทธนะท่านขาเอาใหม่นะคะสมมติอยากจะเข้าไปวิพากษ์วิจารณ์การเมืองไม่ได้หมายความว่าเราไม่มีสิทธิ์ไปแสดงความคิดเห็นคัดค้านหรือแสดงความคิดเห็นที่จะชี้นำให้มันเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ถูกต้องเช่นถ้าเราเห็นว่ามันเกิดความไม่ยุติธรรมเราเป็นสังคมประชาธิปไตยเราควรจะมีสิทธิ์ที่จะไปออกความคิดเห็นนั้นแต่วิธีเขียนภาษาที่ใช้อันนั้นเป็นสิ่งสำคัญกว่าใช่ไหมคะขอให้มีศีลมีธรรมในการสื่อสารรู้ว่าทำอย่างนี้เพื่ออะไรและที่ไม่ทำอย่างนี้เพื่ออะไรถ้าเราต้องการให้สังคมที่อยู่เย็นเป็นสุขและพ้นทุกข์ร่วมกันอย่างมีธรรมวินัยร่วมกันนะทุกคนต้องพึงมีวินัยกับตัวเองแล้วก็ถ้าเผื่อว่าสังคมโดยส่วนใหญ่ที่มันยังทำไม่ได้อย่างที่คุณแม่พูดนะเราก็อย่าให้ราคากับการใช้การสื่อสารที่แค่เพียงระบายอารมณ์และความรู้สึกแบบชี้ถูกชี้ผิดอันนี้น่าจะเป็นคีย์เวิร์ดของวันนี้นะคะอย่าให้ราคากับการสื่อสารที่เป็นเพียงแค่การระบายอารมณ์หรือเป็นเพียงแค่การชี้ถูกชี้ผิดเพราะธรรมะพูดเรื่องสุขกับทุกข์ค่ะไม่ได้พูดเรื่องถูกกับผิดค่ะนะคะธรรมะคือเรื่องทุกข์กับพ้นทุกข์สังคมเราทุกข์กันมากอยู่แล้วเราจะมีประชาธิปไตยแล้วทำให้สังคมเราอยู่ในนรกเนี่ยคุณแม่คิดว่าเราใช้เสียงของเราในหนึ่งเสียงที่มีธรรมวินัยของเราดีไหมเราไม่ต้องไปดูว่าเราจะเลือกใครเราเลือกวิถีแห่งการปฏิบัติของเราที่มีความเคยชินที่ดีงามว่าจะคิดพูดทำอยู่บนหนทางอันประเสริฐที่มีปัญญาคือมีสัมมาทิฏฐิที่จะพ้นทุกข์นะมีศีลสื่อสารกันอย่างไม่ทำให้เกิดความทุกข์ไม่ใช้ชีวิตอย่างคนที่มีมิจฉาอาชีโวอ่ะนะแล้วเราก็มีความเพียรชอบว่าปิดประตูนรกทำกุศลที่ไม่เคยเกิดให้เกิดขึ้นคือเปิดประตูตัวเองให้มันมีทิศทางที่มันเห็นคุณค่าในตัวเองรักษาใจให้ขาวรอบมีสติสัมปชัญญะเห็นความไม่เที่ยงเมื่อมันเห็นสติสัมปชัญญะคือเห็นปรากฏการณ์อันเนี้ยมันหล่อเลี้ยงชีวิตของเราอยู่ในทุกลมหายใจโถลูกสัมมาสมาธิเป็นรางวัลเลยอะไม่ได้พูดถึงเรื่องการนั่งสมาธินานสั้นแล้วมีสัมมาสมาธิคืออะไรมีจิตที่บริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานเนี่ยการงานที่สร้างธรรมวินัยอันเนี้ยแล้วก็มีสัมมาวิมุตติเลยพ้นทุกข์เลยลูกโอ้โหทั้งหมดที่ท่านพูดมาเนี่ยคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ในวันนี้ค่ะใช่ค่ะในวันวิสาขบูชาก็ย่อยให้เข้าใจได้ว่ามันอยู่ในวิถีชีวิตประจำวันของเราทุกคนในยุคสมัยนี้ได้จริงๆนะคะถ้าเรากลั่นสิ่งนั้นเนี่ยออกมาเป็นเนื้อเป็นตัวของเราแล้วก็ใช้อยู่ทุกๆขณะเพื่อที่จะมีสติในการประเมินตัวเองแล้วค่อยๆเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ใช่มาวัดก็เป็นคนหนึ่งกลับไปบ้านก็เป็นอีกคนหนึ่งแบบนี้ก็ไม่ถึงฝั่งสักทีใช่ไหมคะมันก็เสียแซงเรารู้ว่าชีวิตมีค่านะแล้วเราก็เห็นคุณค่าในตัวเราที่จะหยุดชั่วทำดีรักษาใจให้ขาวรอบเราสื่อสารกันอย่างคนที่มีสำนึกมีโอกาสอยู่ต่อหน้าใครให้โอกาสเขาอยู่ต่อหน้าใครอย่าเกลียดชังคนคนนั้นอยู่ต่อหน้าใครเสียสละรับใช้คนคนนั้นแค่เนี้ยสังคมของเราเล็กๆอ่ะดีขึ้นเลยดีขึ้นเลยค่ะท่านพูดดิฉันคิดตามอยู่ต่อหน้าใครอย่าเกลียดชังคนคนนั้นอยู่ในเสถียรทำได้นะคะออกไปข้างนอกเริ่มยากละเริ่มยากนะคะอยู่ต่อหน้าใครรับใช้คนคนนั้นวันนี้มาเป็นจิตอาสาโอ้ยสบายแต่ถ้ากลับไปออฟฟิศแล้วโดนอีข้างๆเอาเปรียบจะให้รับใช้มันเหรอฮะใช่ไหมคะมันเริ่มยากละที่เราจะยังคงรักษาจิตให้เมล็ดพันธุ์แห่งธรรมะเนี่ยเบิกบานงอกงามมันต้องเปลี่ยนวิธีคิดกันเยอะเลยค่ะสุดท้ายค่ะก่อนที่จะกินเวลาท่านเยอะมากนะคะเดี๋ยวท่านจะได้สอนปฏิจจะ
เมื่อกี้อุ้มเปิดประเด็นด้วยว่าวันนี้วิสาขบูชาเราจะเรียนรู้สิ่งที่พระองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสร้างหรือทำเป็นกรรมเป็นการกระทำของพระองค์ที่ทำให้มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยคุณแม่สรุปหน่อยสิคะเราจะเรียนรู้กับการเกิดที่เป็นการสร้างกรรมดีได้ยังไงเรียนรู้กับการทำกรรมดีอะไรจึงจะทำให้บรรลุจากความทุกข์ได้ไม่ต้องถึงขั้นนิพพานไม่ต้องถึงขั้นตรัสรู้นะคะและเราจะตายดีโดยที่เราจะต้องเตรียมสร้างกรรมอะไรคะถ้างั้นคุณแม่ใช้คำว่าเราจะเกิดอย่างไรให้บรรลุธรรมเป็นภาษาชาวบ้านได้ไหมคุณแม่ว่าการพูดเรื่องการบรรลุธรรมเนี่ยมันน่าจะเป็นคำพูดสากลนะคือมีดวงตาเห็นธรรมบรรลุธรรมเนี่ยขนาดระดับศีล5เนี่ยต้องพูดเรื่องดวงตาเห็นธรรมแล้วนะเรารักษาศีลทำไมก็เพื่อให้เราไม่เบียดเบียนใช่ไหมความเป็นปกติของเราเนี่ยมันคือการที่เราจะมีพระธรรมวินัยในการที่จะหยุดการเบียดเบียนเนี่ยรักษาศีลทำไมศีลเป็นความงามของเรายังไงเราจะอยู่ในสังคมที่มีคนไว้ใจเราได้เนี่ยเราต้องมีศีลยังไงเนี่ยนึกภาพออกใช่ไหมว่าศีลมันไม่ได้เกี่ยวกับคนอื่นที่จะยกย่องเราแต่ศีลคือข้อปฏิบัติของเราคนที่จะบรรลุความทุกข์ได้เนี่ยต้องรู้จักการมีเนี่ยศีลภาวนาอย่างเงี้ยทำศีลให้เจริญขึ้นคนมีศีลไม่เชยคนมีศีลไม่ช้าคนมีศีลไม่เอาทันสมัยคนที่ไม่มีศีลเอาภาษานี้ชัดเจนไหมโอเอาเรื่องศีลก่อนงั้นเรามีศีลภาวนามีจิตตภาวนาทำไงรักษาใจรักษาใจรักษาใจของเรายังไงเช่นถ้าตามันมองเห็นคอมเมนต์เราอย่าเอาตัวเราไปเป็นขอโทษนะคะเป้าธนูที่คนคอมเมนต์ยิงถูกเราเพราะไปต่อเรื่องคอมเมนต์ใช่ไหมคือคนคอมเมนต์ก็คือคนยิงธนูนั่นแหละแต่ไม่มีเป้าอ่ะเขาก็พูดเท่าที่เขารู้เขาก็พูดเท่าที่เขากำลังเป็นเขาตอนนั้นแหละจริงไหมคะแต่เรากรุณาไงเรากรุณาต่อใจเราเมาไล่ทำตัวเป็นเป้าเราไม่เจ็บแต่เรายังมีปัญญาที่จะพิจารณาคอมเมนต์นั้นๆว่าอย่าทำและถ้ายังไม่ทำเขายังคิดว่าทำเราก็ใช้สิ่งนั้นให้เป็นประโยชน์ได้คืออย่าทำเนี่ยอันนี้ไปถึงนี่เลยนะมีปัญญาภาวนาแล้วนะฉะนั้นเรามีกายภาวนาศีลภาวนาจิตตภาวนาปัญญาภาวนาถ้าเราภาวนาศีลนะโอ้เกิดแก่เจ็บตายและจากภาคอย่างพ้นทุกข์อันนี้ทำให้เห็นเป็นภาพภาวนาสี่มีกายภาวนาพระตาดูอย่าละเลยการกลับไปเห็นความรู้สึกที่ใจตาดูหูฟังจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายกระทบมันไปรู้สึกที่ใจเห็นความรู้สึกเกิดดับฉับพลันเมื่อไหร่เนาะเราก็มีจิตภาวนาปัญญาภาวนาแล้วก็มีศีลภาวนาคือมันไม่ไปทำให้ใครเจ็บปวดอันนี้คุณแม่พยายามให้เห็นเป็นแอคชั่นของการภาวนานะค่ะถ้าทำแบบนี้เป็นแม่ก็ได้ลูกที่น่าจะดีเพราะแม่ก็ภาวนาทำหน้าที่แม่ได้ดีใช่ไหมคะทำงานทำการใช้ชีวิตไปก็สามารถปลดเปลื้องความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นในแต่ละวันได้แล้วก็สะสมความคุ้นชินที่ดีเราก็เลยสามารถอยู่กับดวงจิตที่มันเป็นกุศลลมหายใจสุดท้ายก็ไปสวรรค์นะคะถ้าอยู่กับดวงจิตที่มันเป็นอกุศลคิดดีฮะลมหายใจสุดท้ายก่อนตายอ่ะมันจะไปไหนอะคะคือเอาอย่างนี้ดีกว่าไม่ต้องรอตายสุดท้ายก็ได้ถ้าคุณทำอย่างที่มีภาวนาสีเมื่อกี้นี่นะกายภาวนาศีลภาวนาจิตตภาวนาปัญญาภาวนาคุณไม่ตายทั้งเป็นเนี่ยยิ่งกว่าสวรรค์ไหมอะเอาปัจจุบันนะโลกปัจจุบันไม่ตายทั้งเป็นคนที่อยู่ในโลกปัจจุบันแบบตายทั้งเป็นเนี่ยมันนรกไหมล่ะเราเห็นนรกเกลื่อนไปหมดเลยอะแล้วเราก็อยู่ในนั้นน่ะดำผุดดำว่ายกับการวิพากษ์วิจารณ์ที่เราก็ไม่รู้จริงทำไมเราไม่พิสูจน์ว่าเรามีดวงตาเห็นธรรมได้เราบรรลุธรรมได้ค่อยๆทำไปมีกายภาวนาก็คือสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจที่อยู่ในโลกที่มันสื่อสารกันมีนี่แหละเครื่องมือสื่อสารนี่แหละต้องทำกายภาวนาแล้วก็มีศีลภาวนาคือ
รู้จักการไม่เบียดเบียนนะยุติการเบียดเบียนมีจิตตภาวนามีความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จมีหิริมีโอตตัปปะเกรงกลัวต่อบาปใช่ไหมเนี่ยหัวใจของเทวดาเลยไม่ต้องไปสืบค้นเทวดาที่ไหนหรอกคนที่มีหิริโอตตัปปะก็เป็นหัวใจของเทวดาอยู่แล้วมันก็เกิดขึ้นได้อยู่แล้วจริงไหมฮะแล้วมีปัญญาภาวนาคือเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเกิดดับฉับพลันโอ้เนี่ยแหละคือพระธรรมวินัยที่เธอควรจะต้องมีอยู่ในกายภาวนาศีลภาวนาจิตตภาวนาและปัญญาภาวนาถามว่าทำได้ไหมตอนเนี้ยที่นั่งกันอยู่เนี่ยเราไม่ได้บ้าใบ้บอดหนวกถูกไหมลูกมาสว่างขนาดเนี้ยไปสว่างได้ไหมลูกก็ทำภาวนาศีลนี่สิได้เคล็ดวิชาแล้วนะคะสำหรับวันวิสาขบูชานี้แต่ถ้าใครก็ตามที่ยังเหมือนตายทั้งเป็นอยู่ตอนนี้มันอาจจะยากนะคะที่จะขึ้นมาด้วยตัวของเราเองดิฉันขออนุญาตโฆษณาขายของนิดนึงค่ะนะคะสถิตธรรมสถานมีบริการหนึ่งนะคะในโซเชียลมีเดียคือ LINE แอปให้คำปรึกษาขอใช้คำนี้ดีกว่าเป็นบริการให้การปรึกษาคือรับฟังเราไม่ได้บอกว่าจะทำอะไรแต่เรารับฟังคนที่ทุกข์แล้วอยากมีเพื่อนค่ะให้เราช่วยคลายทุกข์ช่วยไปบอกต่อด้วยนะคะเซอร์วิสเนี่ยชื่อ LINE @dchat คือพิมพ์ @sign แล้วก็ ddoc ขีดกลาง chat chat นะคะ free consultant ค่ะโดยจิตอาสาของเสถียรธรรมสถานค่ะเรามีทั้งให้บริการโดยใช้โทรศัพท์ที่สามารถปักได้เลยเพื่อช่วยแบบฉุกเฉินนะคะแล้วถ้าเผื่อใครที่กำลังคิดว่าตัวเองกำลังสงสัยละเฮ้ยว่าเราจะซึมหรือเปล่าแล้วเดินเข้ามาก็มาได้1วันเลยค่ะมาเดย์แคมป์กับเราเลยค่ะเรามี Mindfulness Care ที่จะช่วยในแต่ละวันนะคะซึ่งอันนี้คุณแม่ก็รู้สึกดีมากนะคะที่คณะแม่ชีของเราเนี่ยทำงานเข้มแข็งในช่วงเวลา2เดือนเนี่ยคุณแม่รู้สึกเลยว่าคนที่เดินเข้ามาที่นี่แล้วได้พูดความในใจว่าเขารู้สึกแล้วว่าเขาจะพึ่งตัวเองได้ยังไงแบบลงไปในนวัตกรรมแห่งการฉุดช่วยไม่ว่าจะเป็นสมาธิบำบัดกายฟิตจิตเฟิร์มธรรมชาติบำบัดหรือแม้แต่ลือสีดับตดทุกอย่างเลยนะคะที่เราทำเนี่ยเป็นหนึ่งในการที่จะช่วยแบ่งเบานะคะภาระที่คุณเองอาจจะกำลังต้องการความช่วยเหลือขอให้รู้เลยว่าธรรมาสมเนี่ยได้เปิดมาในช่วง2เดือนเนี้ยมันได้เห็นว่าเราฟังกันเราแคร์กันเราแชร์กันเราเล็กสเปกกันมากขึ้นเพราะฉะนั้นโทรศัพท์เป็นเรื่องแรกที่คุณจะมีที่พึ่งเข้ามาพยายามช่วยเหลือตัวเองเข้ามาใน Mindfulness Care หรือถ้าใครจะมาปฏิบัติในศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วอยู่ต่อนะคะตอนนี้ห้องพักก็สะดวกนะคะแล้วสิ่งที่คุณแม่จะขอประชาสัมพันธ์ไว้ในช่วงนี้คือตอนนี้เราไม่รอว่าคุณเดินเข้ามาได้แล้วเราให้คุณมาทั้งครอบครัวเลยนะคะเพราะตอนนี้คุณจะเห็นเด็กพ่อแม่ใส่เสื้ออัศวิน 4.0 ใช่ไหมคะ 4.0 เนี่ยเราทำ Family Camp แล้วพ่อบางคนซึมไปรักษาใจตัวเองหลังจากที่จากพรากแล้วยังซึมอยู่เชื่อไหมคะว่าการที่เปิดโอกาสให้ครอบครัวมาอยู่เนี่ยมันสามารถที่ทำให้เกิดอะไรคะการเติบโตคุณแม่อยากให้พวกเรามองเลยนะคะว่าเราอย่าปล่อยให้คนในบ้านเราซึมเราต้องเอาครอบครัวของเราเนี่ยเข้ามาทำงานร่วมเพราะเรื่องนี้ครอบครัวเป็นสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมากนะคะคุณแม่ขอให้ทุกคนรู้ว่าคนที่อยู่ใกล้ตัวเรามีอิทธิพลต่อจิตใจแล้วก็ปิดย้ำอีกครั้งหนึ่งถ้ามาไม่ได้ใช้โซเชียลมีเดียคือใช้ไลน์ก็ใช้บริการ LINE @ dchat ได้ใช่ไหมคะได้หมดได้หมดเลยค่ะทั้งครอบครัวด้วยนะคะคือคุณคิดว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกได้ไหมคุณมีวงศาคณาญาติที่ใหญ่กว่าเพราะฉะนั้นเราเป็นหนึ่งในครอบครัวแห่งสติของคุณนะคะแล้วก่อนที่เราจะปิดรายการคุณแม่ขอใช้วันนี้เปิดให้เห็นว่าอัศวิน 4.0 เด็กเนี่ยเริ่มซึมแล้วนะคะฉะนั้นเราต้องทำให้เด็กที่ติดเกมเขาจะแก้ไขยังไงเรามีการ์ตูนอยู่5เรื่องนะคะอันนี้เราเอาทุกวัยเลยนะคะการ์ตูน5เรื่องเนี่ยจะพูดถึงมารของแต่ละตัวแล้ว5เรื่องเนี่ยมันจะมีสติมาแล้วยังไงค
คุณแม่ขอเปิดวันวิสาขบูชานี้ในรายการนี้ให้เห็นทีเซอร์ซึ่งข้างเพิ่งตัดให้เห็นเลยค่ะว่าอย่ายอมจำนนอย่าเป็นคนยอมจำนนเรายอมรับความจริงเราอย่ายอมจำนนตอนนี้เราเห็นเด็กใส่เสื้ออัศวิน470เด็กเขาจะแก้ปัญหาของเขาว่าเขาจะไม่ติดเกมเพราะมันมีหุ่นยนต์ตัวใหญ่ดูดเขาเข้าไปยังไงเขาจะไม่เป็นคนผัดวันประกันพรุ่งเขาจะไม่เป็นคนสกปรกซกมกโกหกและเขาจะเป็นคนที่มีสติปัญญาเป็นอัศวินยังไงลองดูการ์ตูนทีเซอร์นี้สักเล็กน้อยถือเป็นการให้เกียรติคณะทำงานนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าสิ่งเหล่านี้เราเปิดกันในวันนี้แหละค่ะวันวิสาขบูชาว่ามนุษย์พ้นทุกข์ได้จริงเชิญดู1พีเรียดสั้นๆใครสนใจนะคะมาทำมุมอัศวิน 4.0 กับเราได้เลยค่ะสติมาแล้วพวกเราอัศวิน 4.0 อย่าทำตัวเสียสติมาสติมามีศรัทธาความเพียรปัญญาสมาธิสันติปรับให้สมดุลทุกคนก็คืออัศวินใครเป็นก็วินสติมาสติมาอมยิ้มกันชื่อกุราง่ายง่ายกับเธอจ้าถือเป็นการเปิดตัวในวันนี้เลยนะคะก่อนวันอาสาฬหะ60วันคุณจะเห็นการ์ตูนสติมาแล้วอันนี้การ์ตูนจะเริ่มได้ดูเมื่อไหร่อะคะตอนนี้กำลังคอมเมนต์กันอยู่อ๋อแล้วไม่เสร็จนะคะก็ก่อนวันอาสาฬหะแล้วตอนนี้เราทำงานกันไปล่วงหน้า60วันเราจะมีอะไรวันอาสาฬหะบ้างนะคะรวมทั้งโฆษณาจ้าเอ๋บ๊ายบายอีก5เรื่องซึ่งผู้กำกับมารับบรีฟเมื่อวานนี้ใช้โทรศัพท์มือถือนะคะเพราะไอ้คำถามที่อุถามเนี่ยมันทำให้เราต้องตอบโจทย์ธรรมะเพราะไอ้คอมเมนต์เนี่ยไอ้ออนไลน์ไอ้คอมเมนต์ไอ้ด่ากันเนี่ยเขาเลยพี่อุก็เลยบอกว่าเราก็ใช้อีโทรศัพท์มือถือกับคอมเมนต์ทั้งหลายที่แชร์กันเนี่ยมาตั้งจ้าเอ๋บ๊ายบายยังไงเมื่อเราจะเห็นว่าไอ้ที่เราพูดเนี่ยเรากำลังทำอยู่นะคะเปิดตัวอีกทีนึงสำหรับพละ5ของผู้ที่มีความชำนาญในการกำกับหนังโฆษณาจ๊ะเอ๋บายบายซึ่งเดี๋ยวเราก็จะใช้โฆษณาเนี้ยค่ะใน10ปีที่แล้วแต่คราวเนี้ยมันจะทันสมัยแล้วมันจะเป็นจ๊ะเอ๋บายบายผ่านมือถือนั่นที่เราคุยกันเนี่ยเรากำลังช่วยกันอยู่ค่ะค่ะก็จะเป็นเวอร์ชั่นที่สอดรับกับวิถีชีวิตที่เปลี่ยนใหม่ของคนปัจจุบันนะคะแต่ว่าสิ่งที่ยังใช้ได้อยู่เป็นทฤษฎีคลาสสิกเลยคือคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นคือพระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ที่กำเนิดขึ้นในวันวิสาขบูชาที่เรากำลังระลึกถึงอยู่ในวันนี้นะคะก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านแม่ชีสันสนีเสถียรสุดที่ให้ธรรมะกับพวกเราแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะธรรมะสวัสดีไลฟ์